สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับสำหรับ EP นี้ต่อจาก EP ที่ผมตามหานะ้ำมันเครื่องที่มันรั่วนะครับหลังจากที่เรา,เาทำการรื้อฝาสูบออกมานะฮะเราก็จะใส่ยางหมวกวาลชนิดพิเศษนะเป็นสูตรของผมที่ทำมานานมากแลว้วนะครับสำหรับเครื่องวีโก้นะ คือยางหมวกวาวมันจะเป็นเป็นหมวกวาวเลยนะไม่เหมือนของเดิมของเขาเนี่จะเป็นแบบธรรมดานะเป็นแบบใช้กดลงไปนะตัวที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นแบบพิเศษซึ่งจะใช้ตัวสปริงวาวเนี่ยที่ขอบของหมวกวาวไว้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะฮะอันนี้ผมทําการอัปเกรดโมดิฟายให้มันดีขึ้นนะครับโดยการทำ ตัวของหลอดวาล์วขึ้นมาใหม่นะครับข้อดีของตัวที่หมววาล์ว wow, ที่มีปีกนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับรถใหม่มันมีการอัดอากาศของเทอร์โบนะครับเมื่อมีการอัดอากาศของเทอร์โบเนี่ยถ้าเราเรีแมมมันนะ,ะหรือว่ามีการทำเกี่ยวกับเรีแม หลือทำเกี่ยวกับเทอร์โบเนี่ยตัวของยางหมบาว์ามันจะทนแรงดันได้ในระดับหนึ่งนะทนแรงดันนั้นหมายถึงเวลาบูตของเทอร์โบทำงานนะครับมันจะมีเพชเชอร์นะหรือว่าแรงดันอัดอากาศจากเทอร์โบเนี่ยสูงมากนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาตั้งมันกี่ปอนนะครับอพอแรงดัน ของเทอร์โบมีมาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ยางมวกวาวเราเนี่ยมีอาการหลุดได้นะพอมีอาการหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าน้ำมันมัน,มนจะไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงแกนแกนวาลวนะเพราะว่าแกนวาลวเนี่ยมันขึ้นลงๆขึ้นลงขึ้นลงจามจำนวน ตามจํานวนรอบนะของเครื่องยนต์นะครับคือมันขึ้นลงเยอะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่ที่ผมใช้ทำนะสำหรับเครื่องเครื่องยนต์ 1KD 2KD นะครับหลังจากที่ผมใส่ตัวยางหมวกวาล์วเสร็จนะครับก่อนที่จะใส่ผมต้องเจียบาจียาวาล์วให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาทำการปรับ ตั้งลว์วนะครับการตัดการปรับตั้งลวบาวเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียนะของของของมันอยู่นะครับก็ไปดูในคลิปเก่าๆนะรือว่าวิธีตั้งลว์าวเนี่ยก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะครับว่าผมทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรวดเดียวไปเลยนะครับตัวที่ผมจะตั้งลวบาวเนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณนะครับ 8ฟิลเลอร์นะในฝั่ง ID นะบวกลบบวกขึ้นไปเนี่ยเป็น9เป็น10ได้นะบวกขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยไม่ไม่ให้ลบนะฮะให้บวกขึ้นนะบวกขึ้นเทคนิคของผมคือบวกขึ้นอย่างเดียวนะครับในฝั่ง ID นะเพราะว่าถ้ามันชิดมากเนี่ยเดี๋ยวตอนเรารีแมปหรือว่าเราอัดเทอร์โบขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ าการทํางานของวาวเนี่ยทำทำงานได้แบบแบบแบบเครียดเกินไปนะคือหนักเกินไปนะส่วนถ้าเป็นเครื่องสแตนดาดนะเครื่องสแตนดานเครื่องที่ไม่มีการรีแมปไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าถ้าใส่เป็นยางหมวกวาวแบบมีหมวกแบบมีปีกเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาด เดี๋ยวเราพูดถึงลดลดรถคันนี้รีแมปมานะครับเพราะเจ้าของเขาให้รายละเอียดดีมากเลยครับอกว่าเขาทําอะไรแบบไหนเนี่ยเป็นเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคือมันจะทําให้ช่างเนี่ยเขาจะได้รับมือกับสิ่งที่มันจะตามมาเขาก็จะได้อัปเกรดให้เลยนะส่วนถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดนะถ้าไม่บอกอะไรเลยเราก็จะ ทำคล้ายๆกันเหมือนกันทั้งทั้งสองช่งสอ,งอย่างนะฮะเพียงแต่ว่าในการตั้งวาวเนี่ยถ้าเป็นรถมาตรฐานนะครับผมก็จะบวกขึ้นไปนะน้อยลงนะก็คือบวกแค่อาจจะเพิ่มขึ้นไปแค่9นะครับไม่ถึงกับ10 11นะในฝั่ง id นะครับเพราะว่ารถมาตรฐานมันมันไม่ได้มีความร้อนอะไรมากมายมากกว่ารถที่ ที่แต่งมานะครับส่วนฝั่งไอเสียนะก็อยู่ในเลง 12, นะ12นะครับ12ฟิลเลอร์นะครับเพื่อนๆก็ไปดูนะครับว่า12ฟิลเลอร์เขาดูกันยังไงเดี๋ยววันวันหลังเดี๋ยวผมผมแนะวิธีดูก็ได้นะฮะผมก็ลืมไปนะบางบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะทำคลิปแบบเลยไปนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะอ,อธิบายตรงจุดนี้น้อยไปหน่อยนะครับส่วนขั้นตอนที่ ผมกำลังทําอยู่เนี่ยเป็นการเ,าเป็นการวัดของแหวนลูกสูบนะครับตัวแหวนของลูกสูบเนะี่ยผมจะทําการวัดว่ามันมีขนาดชิดขนาดาห่างยังไงนะครับจะวัดขนาดของแหวนนะครับทุกๆสูบเลยนะครับ เพื่อจะดูว่ามันมีระยะอยู่เท่าไหร่นะครับไซส์ของแหวนเนี่ยก็จะมีไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็ไซส์มาตรฐานคือไซส์เดิมๆของเขานะครับยังไม่มีการขวานเสื้อสูบนะบถ้าควานเสื้อสูบเนะี่ยก็จะเป็นไซส์0.50หนะครับหรือว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าไซส์50นะครับแล้วก็ถัดจากไซส์50ก็จะเป็นไซส์ร้อยนะแล้วก็เป็นไซส์150 ครับคือจะมีขนาดที่โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีการสูมปอกมันนะ,ะถ้าคว้านโดยทำเป็นโอซนะผมเคยทำคลิปให้ดูอยู่นะครับว่าเป็นไซส์ไซส์ร้อยนะครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือ CC มันจะสูงขึ้นนะมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของลูกสูบเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็นไซส์สมมุติไซส์0.50ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไซส์0.50หรือว่าไซส์50นั่นแหละครับะจะมีความโตมากกว่าไซส์เดิมของมันก็คือไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็เริ่มมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการคว้านสวมปอกเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเขาจึงนิยมการคว้านเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับ เพราะมันจะไม่เสียค่าบอกสูบนะครับก็จะเสียแต่ค่าควานนะครับเพราะว่าถ้าเราควานเพื่อจะเพิ่มเป็นสแตนดาร์นะสมมุติจะทําเป็นสแตนดาร์ดเราต้องควานหนึ่งครั้งนะก็คือเจาะคําว่าควานเนี่ยมันจะมีครื่องมือเฉพาะนะแต่ผมอธิบายให้มันเห็นภาพก็คือเราต้องเจาะให้รูมันใหญ่นะสมมุติรูเดิมมันหนึ่งนิ้วเราก็เจาะเป็น1นนิ้วกับหนึ่งขุนนะครับ แล้วก็หาปลอกเหล็กนะครับที่มีขนาดหนึ่งนิ้วหึงหุนมามาสวมมันลงไปแล้วก็เจาะรูขึ้นมาใหม่เป็นหนึ่งนิ้วนะอันนี้คือคว้านสวมปอกนะครับแต่ถ้าคว้านเป็นโอเวอร์ไซส์ก็คือเดิมรูมัน1นิ้วแล้วก็คว้านเป็น1นิ้วกับ1หุนนะครับคว้านลงไปเราไม่ต้องสวมปอกอะไรเลยนะก็เอาลูกสูบที่เป็นขนาด1นิ้วกับ1หุนใส่เข้าไปนะรวมทั้งแหวนต้องมีขนาด หน,นิ้วกับ1ห,หุนด้วยนะให้มันสัมพันธ์กันนะไม่ใช่ว่าลูกสูบเราเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วเรา,เ,ราเอาแวนเป็นสแตนดาร์ดมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็จะเกิดการากินน้ำมันเครื่องมาโหฬานเลยนะฮะรถบางคันผมเคยเจอก็คือเขาคว้านโอเวอร์ไซส์มานะแต่ว่าเวลาเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับกัด กับกลายเป็นไซส์มาตรฐานนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวของความความแน่นความฟิตของเครื่องยนต์เนะี่ยด้อยลงไปเยอะเลยนะครับส่วนขั้นตอนนี้คือการกำลังประกอบแหวนลูกสูบเข้าไปนะครับแหวนจะมี3ตัวนะแหวนน้ำมันแหวนช่วยอัดและก็แหวนอัดนะจะมีอยู่3ตัวนะแล้วก็ใส่เลี่ยงเข้าไปนะครับ ที่ใส่แหวนลูกสูบแล้วก็ถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนชาร์ปนะฮะตัวน,นี้เป็นชาร์ปเนะมือนเดิมนะชาร์ปตัวน,นี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดมาเข้าถึงเรื่องโอเวอร์ไซส์ของสแตนดาร์ดอีกนะครับไซส์ของชาร์ปมันก็จะนับเหมือนไซส์ของลูกสูบเหมือนกันนะไซส์ถ้าเรามีการเจียข้อเหวี่ยงนะครับสาเหตุที่เราต้องเจียข้อเหวี่ยงหนึ่งข้อเหวี่ยงเป็นรอยนะข้อเหวี่ยงเป็นเส้น อันนี้เราต้องจัดการเจียมันนะครับถ้าข้อเวียงมันมันเรียบเนี่ยก็ไม่ควรเจียมันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในการเจียข้อเวียงเนี่ยต้องเปลี่ยนชาร์ปให้เป็นโอไซเพราะว่าเวลาเจียข้อเวียงเนี่ยมันจะมีการลดขนาดของมันสมมุติขนาดของข้อเวียงมัน1นิ้วเราเจียไปเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ7หุนสมมุตินะ ถ้า1นิ้วเนี่ยมัน8หุนใช่ไหมเจียลงมามันก็จะลดลงมานะชาร์ปถ้าเป็นสแตนดาร์ดมันก็รองรับได้1นิ้วพอข้อเหวี่ยงมันถูกเจียไป1หุนมันเหลืออยู่7หุนนะฮะตัวเนื้อของชาร์ปเนี่ยมันกจ็จะเพิ่มขึ้นนะจากเดิมมัน1หุนมันก็ต้องเพิ่มเป็น2หุนนะเพื่อจะไปรองรับกับข้อเวี่ยงที่มีขนาดเล็กลงนะตัวของ ไซส์ของชาร์ปเนี่ยมันก็จะเริ่มนับเหมือนกับข้อ,อเหมือนกับลูกสูบเหมือนกันนะครับก็คือนับไซส์50นะคือ0.50นะครับแล้วก็ไซส์หนึ่งจุดศูนูนะก็คือไซส์ร้อยแล้วก็ไซส์1.50นะครับอันนี้ก็นับขึ้นมาทีละ50นะครับฉะนั้นเวลา,าข้อเวียงเราเป็นเส้นเนี่ยเราจะก็ต้องมีการ มีการเจรไน,นนะครับถามว่าถ้าพอกมันทําเป็นสแตนด์ดัตได้ไหมมันได้เหมือนกันแต่เพราะข้อเวียงมันจะมันจะโคดนะครับเพราะว่าเหล็กของข้อเวียงเนี่ยเวลามีการเชื่อมเนี่ยตัวเขาเรียกว่าตัวตัวบาลานของมันเนี่ยมันจะสูญเสียการบาลานนะมันจะมีการโคดของมันนะครับฉะนั้น มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครที่จะพอกมันนะครับพอกแล้วก็มีการควานเป็นสแตนดาดมีการเจียเป็นสแตนดาดนะครับส่วนมากมีแต่มีเจียเป็นโอไซคือเจียให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆอนะแต่ขั้นตอนในการเจียเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับรถด้วยนะถ้ารถที่มีพละกําลังเยอะเะรถที่ทําเครื่องมาแรงแนะ่ยการเจียไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะเจียมากนเนี่ยเขาเบี่ยงขาดเลยนะ คือมันจะต้องมีจุดที่สมดุลนะครับไม่งั้นเนี่ยข้อเบี่ยงขาดเนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อก่อนผมเคยเคยเคยเห็นรถบางคันนะครับเจียข้อเวี่ยงนะครับคือเขามีไซส์จำกัดนะครับไม่ใช่ว่าเจียไปถึง150ไม่ใช่นะเจียไซส์50เนี่ยกด ก็เยอะแล้วนะฮะสำหรับเครื่องดีเซลแต่ถ้าเครื่องเบนซินเนี่ยโอเคไปถึง150ได้นะถ้าเครื่องดีเซลใช้งานไม่หนักเนี่ยก็อนุโลมได้ถึงไซส์50นะไซส์ร้อย100เนี่ยก็เริ่มแบบมินเมย์แล้วนะฮะนีเ่เริ่มมินเมย์นะยิ่งถ้าเครื่องแต่งมาเยอะๆนะเปลี่ยนเทอร์โบทําอะไรมาเนี่ยการเจียเนี่ยคือไม่เอาเลยนะฮะเพราะว่าเวลามันข้อเวียงขาดมาเนี่ย มันกระทุงเสื้อสูบเนี่ยทะลุเลยนะฮะคือก้านมันก้านมันขาดไอ้ข้อเหวี่ยงขาดแล้วก้านเนี่ยมันจะมันจะหลุดออกจากข้อเหวี่ยงนะ้แล้วก็ไปฟาดไปโดนตัวเสื้อของข้อเหวี่ยงเสื้อข้อเหวี่ยงจะแตกไม่แตกก็เล้านะครับมี2ออย่างนะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้เครื่องแบบหนักมากนะครับจนถึงขั้นต้องทิ้งเครื่องเลยก็มีนะบบางคันก็เสียดายนะครับตอน ผมเคยแก้ปัญหาไอ้รถที่ข้อเหวี่ยงขาดเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทํา y YouTube เลยไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะฮะก็มีการเชื่อมเสื้อมัน,นครับพอเสื้อมันทะลุออกมาเราสามารถเอากาปั้นในี่ัดเข้าไปในเสื้อได้เลยนะฮะเสื้อพอเสื้อทะลุแนละ้วเรากา็มีการเชื่อมเหล็กหล่อปิดมันนะครับแล้วก็วิธีกรรมวิธีทําให้เหมือนเดิมเนี่ยโอ้ เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะบอกวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ดูไม่ออกเลยนะว่าเสื้อมันมันทะลุมานะ <c oughs> คือถ้าไม่ถ้าไม่ลื้อเครื่องข้างในดูก็จะไม่รู้นะว่ารถเครื่องตัวนี้นะครับมันมันถูกทำมานะครับว่าเสื้อมันเคยทะลุออกมานะพอพอเราเชื่อมพ,พอกมันเสร็จนะครับกรรวิธี เป็นวิธีโบราณดั้งเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะว่าทํากันยังไงนะทาให้ดูแบบดูไม่ออกเลยนะฮะรวมทั้งเครื่องเบนซิน,นเครื่องเบนซินเจอบ่อยนะฮะในเครื่องที่มีสปัทนาสูงๆแล้วกา้านการสูบมันขาดแล้วมันฟาดไปโดนเสื้อเสื้อมันแตกทะลุนะผมก็มีการเชื่อมเสื้อมาเหมือนกันนะแต่ว่าพอพอเชื่อมเสร็จเนี่ยมันก็มีวิธีทํานะว่า ให้ดูเนื้อมันดูไม่เหมือนดูให้มันเหมือนกันว่าไม่มีการลอยลอยเชื่อมอะไรนะฮะมันก็มีพิธีเหมือนกันยกเว้นถ้ามันทะลุมากๆหรือว่ามันฟาดไปโดนอปอกข้างของอปอกสูบเนี่ยมันก็ต้องทิ้งเครื่องนะแต่ว่าถ้ามันไปโดนตรงะระหว่างท่อนล่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดกับตัวของกระบอกสูบเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมได้นะครับ หลังจากที่ประกอบลูกสูบไปผมจะประกอบเป็นคู่นะเพราะว่าลูกสูบมันจะขึ้นขึ้นลงเป็นคู่คู่หนึ่งครับสูบที่1เนี่ยมันจะขึ้นคู่กับสูบที่4นะฮะสูบที่2กับสูบที่3ก็จะขึ้นคู่กันนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างนี้นะแล้วก็การที่มันขึ้นเป็นคู่เนี่ยมันก็จะทําการเหมือนกับว่าเราจะต้องดูบดิ้งออเดอร์ของเครื่องยนต์นะครับว่า มันมีการทํางานอย่างไรนะครับทั้งโลกนี้เนี่ยถ้าใช้เครื่องยนต์สี่สูบเหมือนกันหมดเลยนะคือเขาทํามาเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าทั่วโลกเนะี่ยก็แบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราทําเครื่องญี่ปุ่นได้นะเครื่องยุโรปเราก็ทําได้นะยกเว้นเครื่องที่เป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะเครื่องเครื่องพวกที่นอนราบกับพื้นนะก็คือพวก subaru i m p e s a นะ s u b ู r u wrx อะไรเนี่ยหรือว่าตัวของโฟนะก์นะปุกโฟกสวากเก้นที่เป็นรถตู้สมัยก่อนที่เป็นสูบนอนนะหรือว่ารถเต่าที่เป็นสูบนอนนะอันนี้ก็จะนับแตกต่างกันกันกบพวกที่เป็นสูบแถวเรี่ยงอันนี้เขาเรียกสูบแถวเรี่ยงนะครับแถวเรียง1 2 3 4นะถ้าเป็นสูบนอนก็จะเป็นพวก พอตพวกโฟล์ s สว g เกนพวก,ก,พวกซูบารุอิมเพซา่าอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องโรตารี่นะฮะโรตารี่นี่ก็เสียได้ตอนนั้นนะตอนตอนทำโรตารี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำ y ยู t u b e ว่าตอนนั้นยังยังแบบยังทำเครื่องเยอะแต่ว่าไม่ได้นึกว่า จะมาถึงวันนี้นะที่จะต้องทําผมเสียดายมากเลยนะพอตลาดวายแล้วก็เริ่มมาทำนะก็เลยเลยไม่ได้เห็นว่าเครื่องที่หลากหลายก็คือเครื่องโรตาอรี่เนี่ยมันเป็นเครื่องแบบไหนนะคือเครื่องที่มีลูกสูบแบบสามเดียมนะนี่ก็เสียดายตรงนี้นะ,ะคนที่ให้ทำเนี่ยเขาก็ขายเครื่องไปแล้วนะขายเครื่องแต่ว่ารถยังอยู่นะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกัน ตัวนี้ก็เสียดายมากเลยนะครับตัวตอนประกอบนะฮะเราต้องขันอทอของก้านสูบนะครับให้มันตรงตามทอของมันนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวบล็อกก็แกะขันยึดไปก่อนนะเพราะว่ามันมีขนาดน็อตที่ยาวมากนะครับเมื่อเราขันเสร็จเนี่ยเราถึงจะตามไปด้วยขันปอนนะครับปอนที่ขันอยู่ที่ 45ปอนบ์อนนะครับอันนี้คือก้านสูบของมันนะครับขันหนักเกินไปนะครับก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแน่นนะาัมันจะไม่มีความพอดีนะขันน้อยไปนะมันก็ได้นะแต่ว่าพอใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะมีการคายตัวนะขันตามสเปคมันจะดีกว่านะครับตัวนี้คือซีนท้ายเครื่องนี่แหละครับตัวที่ค่าช้างเอางานะครับเราจะต้องจัดการเปลี่ยนมันเลยนะ เราต้องตัดไฟแต่ต้นลมะนะฮะอย่าให้มันมาตามหลอกหลอนเรานะครับมันจะอยู่ข้างท้ายนี่นะครับตอนตอนที่เราจะใส่ของมันก่อนนะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีน็อตยึดเบอร์สินะครับอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ยึดมันไปให,ให้ให้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเสื้อของซีนท้ายเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะเป็น ที่อยู่ของแข้งน้ำมันเครื่องนะครับและก็จุดคลายแม็กของมันนะครับก็คือตัวนี้ตัวลดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครขึ้นไปสู่ที่าฝาสูบนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยฟังผมอธิบายตรงนี้ก็ไปดูในคลิปนะครับว่าความลับของเครื่องยนต์ 1Kd มีอะไรนะครับก็ต้องใส่เข้าไปเนี่ยรูอยู่ตรงนี้นะรูข้างหลังจะสังเกตได้นะรูมใหญ่ นะประมาณ1หุนนะครับเมื่อมันลดแรงฉีดของน้ำมันมันก็จะลดมานะลดลงมานะครับประมาณเหลืออยู่ประมาณครึ่งหุนนะครับเพื่อจะทำการฉีดน้ำมันไปเลี้ยงของตัวเผาเหลาลิ้นนะครับเพราะว่าตัวเผาเหลาลิ้นมันต้องมีการหมุนนะครับตอนเครื่องยนต์ติดนะครับผม รกอบเสร็จนี่ก็อีกซีนอีกตัวหนึ่งนะเราต้องเปลี่ยนให้หมดเลยนะอันนี้คือซีนเผาเหลาลิ้นนะซีนเผาเหลาลิ้นเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้านะแล้วก็มีฝาพลาสติกเป็นฝาพลาสติกกันฝุ่นของสายพานเหลาลิ้นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะขั้นตอนในการใส่ก็ใส่เข้าไปตัวนี้เป็นประเก็นไอดีนะตัวประเก็นไอดีนะเราก็ต้องใส่กลับไปนะครับแล้วก็ ในชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบะเกนไอเซียนนะเราก็ต้องเปลี่ยนออกมานะครับมันจะเป็นชุดของมันอยู่แล้วนะครับ สำคัญก็คือบาหัวฉีดนะบาหัวฉีดคันนี้เป็นเส้นเป็นรอยนะผมก็ทําการาขวานบาหัวฉีดรียบร้อยนะโดยใช้เครื่องมือที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับมันมีขายนะมันมีขายนะแต่ผมทําขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสําหรับคนที่ไม่อย่างซื้อเครื่องมือนะผมมีวิธีทำอีกวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีที่ พวกท่านอาจจะอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะว่าผมคิดได้ยังไงนะคือผมจะชอบคิดค้นวิธีทำนะง่ายๆคือมันจะต้องมีวิธีที่ทำทำมันนะโดยที่เราคือถ้าซื้อเครื่องมือของมันมันแพงนะมันแพงนะถ้าซื้อเครื่องมือแท้ถ้าคือซื้อเครื่องมือเซนจนซื้อเครื่องมือจีนมันถูกนะแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ กลืนของเรานะหรือว่ามันไม่ได้โชว์ความดันทุลังสูงของเรานะคั้น,นี้มันแช่น้ำมานะผมก็จัดการหาสีมาพ่นตรงที่มันเป็นสนิมนะฮะแช่น้ำมาครึ่งครึ่งเครื่อง,งนเครื่องคันเราง่ายๆนะก็เราก็จัดการพ่นการสนิมให้ซะนะรวมทั้งตัวไฟวินด้วยนะหลังจากนั้นก็ ยกลงนะเป็นการยกลงในภาคพื้นดินนะครับก็คือ,อเครื่องตัวที่เปลี่ยนซีนท้ายเครื่องเนี่ยยกบนห้อยนะมันง่ายนะครมันทำสะดวกสบายมากเลยนะอันนี้จะจะอยู่บนภาคพื้นดินนะก็คือ,อทำอยู่บนพื้นเลยนะครับวิธีทำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสู้ทำบนห้อยไม่ได้นะแล้วก็ในการขันน็อตท l อกคอนเพเตอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับอันนี้ผมก็ทําให้ดู้ว้หมดเลยนะคือมีคอมเมนต์มาว่าผมไม่มีห้อยผมไม่มีเครนไม่มีอะไรนะผมก็พยายามจําลองว่าผมเป็นคน,คนถามนะวิธีที่เราจะอธิบายให้คนเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําเองนะว่าถ้าทําบนห้อยเนี่ยมันทาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้มันง่ายนะถ้าทําแบบไม่มีห้อยทํำยังไง พอนะทำลงพื้นแต่ว่าวิธีทำํำล,ล,ลงบนพื้นเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับผม ท่อน้ําบนนะครับจะมีขนาดที่สั้นกว่ทาท่อน้ําล่างนะครับท่อน้ําบนล่างเนี่ยมันจะมีขีดบอกนะครับขีดสีฟ้ากับขีดสีขาวเห็นไหมครับเพื่อนๆคงจะเห็นนะครับสัญลักษณ์เนี่ยมันจะแทนตําแหน่งที่มันออกมันเข้านะครับอันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนทิ้งไปนะครับเพราะว่าท่อน้ํามันเริ่มบวมนะมันมันมีการบวมขยายของตัวท่อน้ำนะครับมันอันตรายมากนะครับ แล้วก็จัดการเปลี่ยนท่อน้ํามันซะนะครับ จบลงแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ตามหาน้ำมันเครื่องหายไปไหนนะครับสำหรับซาวกที่ใช้ัวต้าวีโกหรือว่าัวต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องยนต์รหัส 1KD นะครับ 3,000cc นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาก็เหมือนกันนะเครื่องยนต์เหมือนกันหมดนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ออกความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับบางครั้งผมอาจอธิบายไม่ครอ,อบคลุมนะก็ต้องขออภัยนะถ้าตรงจุดไหนที่ผมอธิบายไม่หมดนะครับผมก็จะยกไปอธิบายในโอกาสต่อไปนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะก็ขอบคุณนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะในการใช้รถนะครับหรือว่าเป็นยังไงบ้างในการดูคลิปอยากให้ผมทําตรงจุดไหนเน้นตรงจุดไหนก็บอกมานะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม